You got the motherfucking right to remain violent. Call the police hiding in my clip. I'll take 25 just to watch your life. โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนี้ก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีปั๊มรูทกันนะฮะปั๊มการ์ดนะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับวิธีปั๊มการ์ดนะครับให้เราสร้างห้องในคามเน็ตออฟไลน์นะครับเป็น Jewelry Store Normal นะครับผมแล้วก็ Buy Contractsนะครับคราวนี้เพราะอะไรถึงต้องใช้ normal นะครับเพราะว่า normal เนี่ยมันต้องการเขาเรียกอะไร objective เนี่ยมันต้องการกระเป๋าแค่ไม่กี่ใบครับถ้าเกิดจำไม่ผิดมันต้องการเพียง3ใบเท่านั้นเองนะวิธีง่ายๆคือการ ECM rush เข้าไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดทำคนเดียวก็ใจเย็นๆนิดนึงก็ได้นะครับไม่งั้นแบบเจอกล่องเจอกาดแล้วพวกนี้แล้วแบบตกใจเหวอทำอะไรไม่ถูกแล้วพวกนี้นะฮะเดี๋ยวแหลกๆนะฮะทำนี้มาถึงนี้ปุ๊บให้มันอะเลิร์ทฮะยิงนี่นะครับ3ใบพยายามหยิบและโยนให้เร็วที่สุดนะฮะผมพลาดไปละผมช้าไปหน่อยนะฮะแล้วอีกใบหนึ่งอยู่ไหนวะโอเค3ใบพอนะฮะแค่นั้นเองไม่ยากนะครับผมนะแล้วคุณก็โยนรูทดรอปไป3ใบแค่นี้เองครับใช้เวลาทั้งหมด39วิเท่านั้นนะฮะเล่นคนเดียวนะนี้โซโล่39วิอาจจะทำได้สักประมาณ25วิถึง40วิประมาณนี้นะฮะแล้วแต่ว่าใครทำได้เร็วใครทำได้ช้านั่นเองคุณก็จะได้การ์ดมาไปหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะเทียบเป็นชั่วโมงนะคือเดี๋ยวเอาตีเป็นเลขประมาณเลยกัน1การ์ดต่อ1นาทีนะครับก็เท่ากับถ้าเกิดเราปั๊มอย่างเงี้ยไป1ชั่วโมงอ่ะก็ได้60ใบนะครับก็ได้ของ60อย่างแต่ว่ามันจะติดที่ XP จะติดลบนะครับก็ต้องยอมรับเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งกัน normal เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามันจะเร็วกว่าการที่เรา fully stealth นะฮะ fully stealth นี่ใช้เวลานานอยู่นะครับผมแต่เล่น normalก็แปะ ECM รัดเข้าไปหยิบ3ใบแล้วออกมาก็ได้เลยนะครับเนี่ยเดินเข้าไปฮะปล่อยให้มันอเลิร์ตก็ได้ฮะแล้วก็แปะ ECM กลางร้านแบบนี้ Get down and go นะฮะก็เช็คจิวเวลรี่อยู่ใกล้กันทั้ง3ใบก็จะโชคดีไปอีกระดับหนึ่งนะครับตามจริงผมจะทำ fully stealth ก็ได้นะถ้าเกิดประชาชนน้อยแบบนี้นะครับผมมีอาการเฟรมเรทตกนิดหน่อยนะฮะโอเคใบสุดท้ายที่ผมทำเนี่ยจะอยู่ประมาณ 38-39 วิตลอดนะฮะอยู่ประมาณ 35-40 อะง่ายๆที่ผมทำได้บ่อยๆนะฮะมาเรื่องเลเวลกับตังนี่อย่าไปสนครับได้น้อยอยู่แล้วนะครับผมขนาดอินฟอร์มีเนี่ยได้แค่ 3,700 นะฮะโอเคเท่านั้นนะครับวิธีปั๊มการ์ดง่ายๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับก็สำหรับมือใหม่แล้วกันนะฮะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ก็นะรู้แล้วใช่ไหมแต่อาจจะต้องเสียออฟชอร์นิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะฮะโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้านะครับสำหรับทิปแอนด์ทริคนะครับที่ผมลงทิปแอนด์ทริคช่วงนี้เพราะว่าผมใกล้เปิดเทอมแล้วเดี๋ยวพฤหัสนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวพอเปิดเทอมเนี่ยอาจจะได้ลงแต่ทิปแอนด์ทริคนะฮะเพราะว่าเวลาผมน้อยจริงๆนะโอเคเอาไว้แค่นี้แหละเจอกันต่อคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับ